เพราะว่าการไมคิ้งที่ดีเนี่ยมันทำให้เพลงเนี่ยฟังดูดีขึ้นสวัสดีครับผมดัฟฟี่วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมจะพาทุกๆคนไปไมคิ้งกีตาร์โปร่งแบบXY pattern การไมคิ้งกีตาร์โปร่งนะก็เป็นสิ่งที่ยากมากๆเหมือนกันพอยากกับพออัดกลองอ่ะแหละเพราะว่ามันเป็นเครื่องอะคูสติกไม่เหมือนพวกกีตาร์ไฟฟ้าหรือเบสที่สามารถอัดไดเรกเข้าไปได้เลยเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเราไมคิ้งแล้วมันใช่เลยอ่ะถ้าเราไมคิ้งดีซอสก็จะดีใช่ไหมซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยก็จะมิกง่ายแล้วก็มันจะเห็นภาพมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าเราเอากีตาร์โปร่งเนี่ยเสียบไดเรกไปตรงๆเนี่ยเสียงมันจะเหมือนแบบเป็นเส้นลวดเลยเนาะการไมคิ้งไม่ว่าจะเป็น1ไมค์2ไมค์3ไมค์เนี่ยสำคัญมากแพทเทิร์นก็เช่นกันการไมคิ้งในวันนี้ผมจะเลือกใช้แพทเทิร์นแบบ XY pattern นะครับก็คือแพทเทิร์นที่วางไมค์แล้วไมค์มันตัดกันเป็น90องศานะครับตั้งฉากกันนั่นเองนะฮะเขาวิจัยแล้วก็ทดสอบมาแล้วว่าจะทำใหเสียงเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็ลดอาการของการเฟดชิปเดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องของการเฟดชิปนะฮะผมยกตัวอย่างไว้3รูปฝั่งซ้ายมือนะครับอินเฟดก็คือคลื่นเสียงเนี่ยมันบวกกันนะฮะมันจะเท่ากับรูปข้างล่างซ้ายมือล่างนะครับเห็นไหมคลื่นเสียงบวกกันมันก็จะดังขึ้นส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นคลื่นเสียงหักล้างกัน180องศาหรือเรียกว่า out of phase นะฮะก็คือผลลัพธ์จะไม่มีเสียงส่วนรูปสุดท้ายขวามือก็คือเป็นเฟสที่มีเวฟเนี่ยแตกต่างกันมันก็จะเกิดการเฟสชิปได้เช่นกันแต่ว่ามันจะไม่เงียบสนิทเหมือนรูปที่2เนาะมันก็จะเหลือผลตามรูปขวามือล่างนั่นแหละไมค์ที่ผมใช้ในวันนี้ก็เป็นไมค์สารพัดประโยชน์ที่ผมชอบใช้อัดนู่นอัดนี่ก็จะเป็น Rode NT1A นะจากค่าย Rode การไมคิ่งแบบ XY เนี่ยต้องใช้แมทแพร์นะครับก็คือต้องมีไมค์เหมือนกัน2ตัวปกติผมจะใช้สมอไดอะแฟมในการอัดกีตาร์โปร่งแต่วันนี้จะมาทำแบบลาร์จไดอะแฟมบ้างเนื่องจากเพลงที่ผมจะอัดเนี่ยผมคิดว่าต้องการเสียงกีตาร์โปร่งที่มันดูใหญ่ๆตูดใหญ่ๆนิดนึงนะการไมคิ่งแบบ XY เนี่ยก็จะมี2แบบนะครับแบบแนวนอนแล้วก็แบบแนวตั้งอันนี้คือแบบแนวตั้งเห็นไหมอีกมุมนึงเฉียงขึ้นอีกมุมนึงเฉียงลงแบบแนวนอนเนี่ยที่แบบฝั่งนึงเฉียงมาทางนี้อีกฝั่งนึงเฉียงไปทางนี้เนี่ยมันก็โอเคนะแต่ว่าย่านเบสเนี่ยมันจะไปกองอยู่ที่ฝั่งที่เฉียงมาทางบอดี้ของกีตาร์นะด้านเบสเนี่ยมันจะไปกองอยู่ฝั่งนี้แต่ก็โอเคถ้าเราอยากได้ซาวด์แบบนั้นแต่ถ้าแบบแนวตั้งเนี่ยแล้วเราเอาเซนเตอร์อยู่ตรงกลางเนี่ยเสียงเบสนะเสียงกีตาร์โป่งมันจะเป็นสเตอริโอแหละแต่ว่าเสียงเบสมันจะอยู่ตรงกลางเท่าๆกันการใช้ลักเดอะแฟมในการอัดกีตาร์โปร่งเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่เราต้องระวังอย่าให้พวกสายบนหรือย่านเบสเนี่ยมันล้นเข้าไมค์เกินไปเพราะว่าลักเดอะแฟมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับย่านเบสให้มันบวมให้มันใหญ่ให้มันอ้วนอยู่แล้วเดี๋ยวไปฟังซาวด์กันก็ได้ฟังกันไปแล้วกับแบบอัดแบบแฟดๆกับแบบเปิดกับเพลงว่าเป็นยังไงนะสำหรับใครที่อยากรู้เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการไมคิ้งนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะว่าอยากให้ผมเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้คงต้องไปกันก่อนขอบคุณครับ